สวัสดีครับครั้งนี้เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่9ของขบวนเรือพระราชพิธีวันที่3ตุลาคม2567โดยทางเราขอพาท่านชมบรรยากาศการซ้อมที่ปลายทางของขบวนเรือก่อนนะครับคือที่วัดอรุณราชวรารามช่วงเย็นและค่ำเรือทุกลำฝึกการยันขบวนรักษาตำแหน่งตำบลที่โดยเป็นช่วงที่ขบวนเรือกลับลำมาเรียบร้อยแล้วมาจอดเตรียมพร้อมรอส่งเสด็จในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่งท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เป็นการจัดริ้วขบวนและก็ตำแหน่งของเรือนะครับอยู่ในคันยาของเรือทุกลำนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมในขั้นแรกของหลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินหลังจากนี้ก็จะเป็นวิดีโอการซ้อมของขบวนพยุหายาตราทางชลมาศก่อนที่จะมาถึงวัดอรุณนะครับโดยทางเราถ่ายทำอยู่บริเวณราชนาวิกสภาของกองทัพเรือสำหรับการสวดของกองทัพเรือนะครับจะเวลาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนั้นประมาณ50นาทีในช่วง50นาทีนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติของขบวนเรือโดยการกับเรือกับขบวนเรือตั้งริ้วเรือประจำตำแหน่งที่ตามริ้วตามสายและก็หน้าตัก19หน้าตัดกับเพื่อรักษาหน้าตัดนี้นะครับให้คงตามสภาพของขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศพร้อมกับทรงเสด็จพระองค์ท่านนะครับเวลา17นาฬิกา55นาทีเสร็จการพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระนรงค์ออกจากพระโบสถ์ผ่านซุ้มมงกุฎแตรพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยI'm not afraid of the dark.
บัญชาการกองทัพเรือแตงโมว้าวเรือจะแข็งขึ้นคือทุกอย่างนะครับที่มีการดูแลไปเริ่มทำงานนะครับทำงานลำดับต่อไปเรือทุกอย่างนะครับจัดจอดอยู่กับที่เรือทุกลำจัดจอดอยู่กับที่นะครับจะเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นการซักซ้อมเรือยางในการรับนะครับในการรับพระตำรวจหลวงนะครับเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังนะครับเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรส่งขึ้นบริเวณท่านิเวศนะครับท่านิเวศของหลวงที่ท่าราชนะครับจะเป็นการฝึกซ้อมคู่ขนานกันไปในช่วงนี้นะครับกองทัพเรือนะครับขอขอบคุณกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมชมมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือในการฝึกซ้อมแบบขบวนเรือในการซ้อมด้วยครั้งที่9ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในโอกาสวันพระรหัสหน้านะครับพระรหัสที่10จะเป็นการซ้อมด้วยครั้งที่10ครั้งสุดท้ายนะครับจะมีทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมการฝึกซ้อมแล้วก็เป็นการตรวจพื้นที่เพื่อที่จะมาสู่การซ้อมใหญ่ในวันที่15และ22ตุลาคมต่อไปต้องขอได้รับการขอบคุณจากกองทัพเรือครับสวัสดีครับThank you.
Good.
Oh,
เทือนลายลวนรูปสัตว์ยันกายThank you.
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกองทัพเรือที่อนุญาตให้เราและประชาชนผู้สนใจเข้าไปชมการซ้อมย่อยครั้งนี้หากมีโอกาสเราก็จะมาถ่ายการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีมาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ